สวัสดีครับผมช่างชายแฮนด์เมดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำย่ามพระหนังแท้นะครับว่าย่ามหนังแท้ย่ามหนังแท้ทำกันแบบไหนอย่างไรขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนมีกี่วิธีนะครับแต่ผมจะสาธิตไปแบบเร็วๆนะให้รู้ขั้นตอนในการทำนะครับให้ไปย้อนคลิปของผมนะครับว่าขั้นตอนในการเย็บเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าคลิปนี้ผมจะให้ดูแบบเร็วๆนะครับว่าย่ามมีขั้นตอนทำแบบไหนอย่างไรรอชมนะครับครับหลังจากที่ผมตัดสายย่ามนะครับตัวนี้ตัดสายย่ามแล้วก็ตัวนี้ตัดตัวย่ามนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปเข้าเครื่องปอกหนังนะครับให้มันขอบมันบางลงนะฮะเพื่อให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับว่าการปอกหนังทำแบบไหนYes. ขั้นตอนต่อไปทากาวกาวไม่ออกทำไงบีบตูดโอ้ยเยอะเกินทำยังไงเช็ดออกเช็ดออกไม่ยากเอานิ้วที่เอานิ้วเช็ดนะครับชิ้นส่วนใกล้ครบแล้วนะครับตัวนี้เป็นสายของมันนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวของย่ามนะครับยังไม่เสร็จนะครับรอซับด้านในนะครับนี่นะนะครับมาต่อกันวันที่2สําหรับย่ามหนังตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําซับด้านในนะครับซับด้านในเป็นซับผ้าแล้วก็มีซิปให้2อันนะครับแล้วซิปปิดด้านบนอีก1ซิปนะครับก็คืบหน้าแล้วครับ 80% นะฮะเหลือวันนี้ต่อวันนี้อีกวันนึงนะครับเสร็จแล้วรอกาวแห้ง
าย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วด้านหน้ามีซิปให้2ช่องนะครับส่วนฝากระเป๋ามีซิปอีก1ช่องนะครับเนี่ยปึ๊บรูดไปมีซิปนะครับส่วนด้านในกระเป๋าจะเป็นผ้านะครับนะครับเป็นผ้าแล้วก็มีซิป2ฝั่งนะครับอีก2ช่องทำไมด้านในถึงไม่เป็นหนังนะครับเพื่อลดน้ำหนักของย่ามนะครับถ้าเราเป็นหนังทั้งหมดย่ามจะมีน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้รอพร้อมส่งให้ลูกค้าที่อยู่ยังไม่ทราบนะครับว่าส่งไปจังหวัดไหนนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลักษณะแบบนี้เลยเท่ๆเลยครับนะเป็นหนังทั้งใบตัวนี้เป็นหนังวัวทั้งใบเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปผมจะทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องได้ดูกันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับดังนิดนึงนะครับเพราะอยู่ข้างถนนหลีกเลี่ยงเรื่องเสียงไม่ได้นะครับบ๊ายบาย